จุ๋มผมตกงานนายจ้างเลิกจ้างผมแล้วน้องจั๊บก็ไปขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานประกันสังคมสิคะในกรณีถูกเลิกจ้างน้องจั๊บจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน180วันต่อปีเลยนะจ๊ะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์อย่างต่อเนื่องน้องจั๊บอย่าลืมไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยนะจ๊ะโดยผู้ประกันตนตามมาตรา39จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม6กรณีโดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ภายในระยะเวลา6เดือนนับแต่วันที่ออกจากงานและนำส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ432บาทสอบถามข้อมูลสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงโหดีจังประกันสังคมก็พร้อมเคียงข้างคุณเสมอนะเจ๊